ตรงนี้นะครับผมยึดมั่นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการทำงานเน้นหลักโปร่งใสธรรมาภิบาลนะครับในเรื่องของการโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลทั้งหมดนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความต้องการของประชาชนทุกๆปีจะมีการทำประชาคมพี่น้องประชาชนเสนอความต้องการมาเราจะต้องบรรจุเข้าอยู่ในแผนและนำมานะครับมาประชุมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ทำไปแล้วเราก็บอกประชาชนไปว่าเราทำไปแล้วอันไหนที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเราก็นำเข้ามาสู่การจัดทำแผนทั้งหมดนะครับการบริหารงานของผมนั้นผมถือว่าอย่างทั่วๆไปของที่อื่นหรือว่าแบบนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการอย่างเดียวคือน้ำไหลไฟสว่างทางดีนั้นมันมาใช้กับพื้นที่อย่างนี้ไม่ได้ครับพื้นที่ตำบลปากกระดีนี้มันพื้นที่เป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นเมืองนะครับแต่ถามว่ายังเป็นตำบลอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแต่ความพร้อมหรือว่าระเบียบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆนานานั้นเรายกได้นานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ยกเราไปตรงนี้ถึงทุกอย่างมันจะเป็นตำบลมันก็ต้องผ่านอำเภอก็ไม่เห็นเป็นอะไรถ้าเราทำถูกต้องสักอย่างเดียวมันจำเป็นเลยนะครับไม่เห็นจำเป็นเลยอำเภอจะมาบีบคั้นมาบังคับเราหรือจะยังไงมาขีดเส้นไม่ใช่อยู่ที่ตัวปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่านะครับเพราะนั้นบอกว่าทำไมไม่ยกขึ้นเป็นเทศบาลเมืองผมบอกไม่จำเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญนะครับคือการทำงานในรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายสมัยที่ผ่านมาตรงนี้การบริหารงานของผมนั้นผมจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับการพัฒนาสังคมการศึกษาท่านจะดูได้ในหนังสือตรงนั้นนะครับไม่ทราบว่าฉบับนี้มีแบ่งสัดส่วนการทำงบประมาณหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงบประมาณมันจะไปอยู่ในแผนพัฒนาสังคมเยอะที่สุดนะครับถามว่าแล้วโครงสร้างพื้นฐานเหรอฮะโครงสร้างพื้นฐานเราก็ทำนะครับเราก็ทำแต่ว่าเวลาจะตั้งแผนนี่เราจะการจะทำแผนพัฒนาอะไรโครงสร้างพื้นฐานนี่เราถือว่ามันมาทีหลังเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลปากกระดีนั้นถนนทางไปหาดูได้ไม่มีหรอกครับที่เป็นลูกหลังยังเร็วที่สุดก็คือเข้าชุมชนเล็กๆด้อยที่สุดก็คือลาดยางนะครับไม่มีฮะถนนลูกหลังไม่มีเต็มไปด้วยป่าคอนกรีตนะครับเพราะนั้นแล้วงบประมาณต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยเราจะนำไปพัฒนาในด้านของสังคมเสียเป็นส่วนใหญ่ครับเริ่มตั้งแต่การพัฒนาการศึกษาอย่างที่เมื่อกี้ที่ผอ.กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมได้พูดถึงจากเดิมทีนั้นพื้นที่ตำบลบางกะดีมีโรงเรียนของสปช.สปท.นะครับอยู่สองโรงเรียนคือโรงเรียนวัดบางกะดีและโรงเรียนวัดบางนางทองจากเดิมทีก็ให้ถ่ายโอนก็ปรากฏว่าไม่ถ่ายโอนถ่ายโอนไม่สำเร็จนะครับมีครูบางคนในพื้นที่เท่านั้นที่ยอมถ่ายโอนเพราะก็ตอนนั้นเขายังเป็นห่วงในเรื่องของเงินนะเป็นห่วงในเรื่องของกลัวที่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนานาไปปกครองเขาเลยกลัวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถามว่าอยากถ่ายโอนอยากถ่ายโอนผมเลยครั้งนั้นผมก็เลยบอกว่าการตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นมาเองและโรงเรียนของผมนะครับตั้งแต่อนุบาล1 2 3จนกระทั่งปัจจุบันนี้ถึงประถมปีที่5เกือบ800คนนะครับเราใช้งบประมาณทั้งสิ้นของการจัดเก็บของเราในท้องถิ่นของเราเนี่ยเข้าไปบริหารงานตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราเข้าไปทำในเรื่องของการศึกษาตรงนี้ทั้งหมดเด็ก
ต้องได้รับการดูแลและได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนะครับปัจจุบันนี้โรงเรียน2แห่งที่ผมกล่าวมาโรงเรียนประมาณ100กว่าคนมีเด็กเรียนอยู่ก็คือเด็กที่แบบตามพ่อแม่มาเรียนมาทำงานมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เข้าเรียนนั้นคือเกณฑ์การที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเราเนี่ยจะต้องย้ายมาไม่น้อยกว่า1ปีพร้อมทั้งพ่อและแม่ของเด็กคนหนึ่งทั้งเด็กเราถึงได้เรียนแต่ถ้าบอกว่ามาแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระให้กับเราเราจะต้องเอางบประมาณตรงนี้ไปใช้จ่ายตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าคุณย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยตามประชากรรายหัวเราก็มีสิทธิ์ได้ในสัดส่วนของการจัดสรรภาษีเราก็ต้องใช้ตัวนี้ขึ้นมาอ้างนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่ย้ายคุณไม่ได้ย้ายเข้ามาก็เรียนไปโรงเรียนอื่นมีโรงเรียนวัดบางกะดีมีโรงเรียนวัดบางมีทองมีนะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาพัฒนาการศึกษาตรงนี้ดีพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรารับภาระทั้งหมดแม้แต่รถตู้รับส่งก็มีถึงบ้านนะครับเราอำนวยความสะดวกทั้งหมดครูต่างชาติภาษาอังกฤษภาษาจีนมีหมดนะครับสอนทั้งหมดเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียนตรงนี้นะครับแต่ว่าเราทำมาก่อนที่จะมีการประชาคมอาเซียนนะครับในการที่ให้ครูสอนภาษาต่างชาติตรงนี้คือก่อนอื่นผมต้องพูดนิดนึงว่าผมพูดตรงนี้เนี่ยตามการที่ผมทำงานนะครับประสบการณ์ของชีวิตการทำงานของผมมาแต่ว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดก็ดีรองปลัดก็ดีเทศบาลท่านอาจจะมีดีกว่าเราก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นแล้วผมต้องออกตัวก่อนว่าที่ผมพูดตรงนี้คือท้องถิ่นของผมทำงานนะครับจากแบบนี้ผมเน้นตรงนี้นะครับครับแล้วก็การทำงานทั้งหมดนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมให้เวลากับการบริหารงานตรงนี้เนี่ยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็จะลงชุมชนพบปะพี่น้องประชาชนสอบถามสาธารณทุกตุกติดบ้างอะไรบ้างมาปีนี้นะครับที่ขอยอมรับว่าขอโทษใช้คำว่าขอคุณสบายเพิ่งเกิดคุณเหนื่อยมาหนักแล้วนะครับปีนี้แหละพุทธปีนี้แหละครับวันอาทิตย์ขอไปนอนเขาใหญ่เพิ่งเกิดเพราะผมไปซื้อบ้านอยู่เขาใหญ่เอาไว้นะครับก็มาปีนี้แหละครับวันหยุดมีบางวันที่ผมมีพระก็อยู่ถ้าไม่มีพระก็นู่นนะครับขอนอนบ้านซื้อไว้พักผ่อนบ้างนะครับก็คือตรงนี้ในการทำงานนี่นะไม่มีเวลามีแต่เวลาที่จะให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดผมเองนั้นผมเรียนว่าผมทำงานเนี่ยนะครับผู้แทนท้องถิ่นบางคนผมเชื่อว่าไม่แต่ผมเรียนมาเนี่ยนะผมเป็นเด็กเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมมาจนกระทั่งแค่สมัยก่อนนี้เขามอทสามกันเลยผมเรียนแค่นั้นเองนะเสร็จแล้วพอปี2538ผมเรียนถึงการศึกษานอกโรงเรียนแล้วพอปี42ผมรู้ได้ว่าอนาคตในอนาคตเนี่ยสภาตำบลจะต้องยกเป็นอบต.นะจะต้องยกเป็นอบต.ผมก็เตรียมการแล้วผมต้องไปเรียนเพราะผมเป็นลูกต่างด้าวในอดีตที่ผ่านมานั้นลูกต่างด้าวนี่ต้องจบอย่างน้อยม.5 นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไปเรียนมาเรียนจนกระทั่งจบม.6 พอจบม.6 ปั๊บขณะนั้นมีการสมัครสมาชิกอบต.ทันทีผมลงสมัครผมก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วผมก็ไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีองค์กรสมัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีองค์กรจนกระทั่งจบ4ปีพอจบ4ปีปุ๊บผมก็ต่อเลยปริญญาโทเลยรัฐศาสตร์สารสัตว์การเมืองการปกครองเลยที่มหาวิทยาลัยอินเทอร์เนชั่นแนลก็เอาประสบการณ์จากการทำงานทั้งหมดนะครับกับไปหาการศึกษาหาดีกรีหาการศึกษานะครับภาควิชาต่างๆนานามาผสมประสานกันแล้วก็มาทำงาน